ทางของคดีหลังจากนี้จะยังไงต่อคะก็ตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการให้ข้อมูลของผมเนี่ยต้องพึงให้ความเคารพในสิทธิของผู้ตายก่อนค่ะแล้วก็สิทธิของครอบครัวผู้ตายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อแล้วว่าเฮียชัดเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเจี๊ยบซึ่งถ้าหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําของเฮียชัดในทางคดีพนักงานสอบสวนก็จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้กระทําผิดถึงแก่ความตายนะครับก็ต้องเรียนครับแรงจูงใจในการก่อเหตุของเฮียชัดที่ก่อเหตุยิงไอดอลเนี่ยค่ะทางตํารวจสรุปว่าอะไรยังไงบ้างก็จนถึงขณะนี้นะครับก็คงมีอยู่2ประเด็นหลักๆ ก็คือปัญหาส่วนตัวกับเรื่องปัญหาของการหึงหวงนะครับปัญหาส่วนตัวคือปัญหาเรื่องการเงินอันนี้ขอสงวนไว้ในสำนวนดีกว่านะครับ